เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับทันข่าวภาคค่ำกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่14พฤษภาคม2562โดยชายพม่าครั่งบอลไทยนะครับเราจะมาดูข่าวเจลีกกันนะครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชนาธิปเข้าเครื่องสแกนเตรียมจ็อกกิ้งลงน้ำหนักลุ้นคัมแบ็กแฟนๆคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะและทีมชาติไทยเตรียมลุ้นระทึกอาการของเจ้าเจชนาธิปสงกสินนะฮะเพลย์เมเกอร์จิ๋วแต่แจ๋วหลังพึ่งเข้ารับการสแกน MRI ผ่านฉลุยและเตรียมทดสอบการวิ่งเหยาะๆลงน้ำหนักว่าพร้อมคัมแบ็กหรือไม่นะฮะโดยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาของชนาธิปซึ่งพึ่งจะพลาดศึกเจลีก2019ที่คอนซาออกไปเสมอกับมัตสึมโตะยามากะ0-0โดยล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติไทยได้เดินทางเข้าเครื่อง MRI เพื่อสแกนดูบริเวณดังกล่าวที่โรงพยาบาลในเมืองซัปโปโรโดยที่ว่าพลสังคพันธ์ล่ามประจำตัวของดาวเตะทีมชาติไทยรายนี้นะฮะก็ได้เปิดเผยว่าแพทย์ได้พบว่ากล้ามเนื้อส่วนดังกล่าวที่มีอาการฉีกนั้นประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามก็ต้องขอเช็คในการซ้อมในเช้าวันที่15พฤษภาคมนี้ว่าเจ้าตัวจะสามารถวิ่งเหยาะๆเพื่อลงน้ำหนักได้หรือไม่และล่ามประจำตัวชนาธิปยังเผยอีกว่าในช่วงทำการทรีทเมนต์รักษาการบาดเจ็บชนาธิปสามารถปั่นจักรยานไฟฟ้าเพื่อรักษาความฟิตได้และไม่มีวี่แววว่าจะเจ็บเพิ่มเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่ทำก็คือการลองออกมาวิ่งนะฮะฉะนั้นถ้าทุกอย่างออกมาดีก็มีลุ้นที่เจ้าตัวจะช่วยทีมเยือน FC โตเกียวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะครับขอให้เจ้าเจชนาธิปสงกสินนะครับหายไวๆจากอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนชาวไทยนะครับส่งกำลังใจให้กับชนาธิปสงกสินด้วยนะครับมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผมจะยิงไทยกัปตันดาวทองคองเฟืองเปิดใจสื่อก่อนยกพลขึ้นบกดวลช้างศึกเหงียนคองเฟืองนะฮะดาวดังทีมชาติเวียดนามพร้อมด้วยกัปตันทีมออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเตรียมยกพลขึ้นบกลุยศึกคิงคัพนะฮะที่จะเจอกับทีมชาติไทยในศึกครั้งที่47ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับโดยช้างศึกจับสลากประกบคู่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่47พบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกซึ่งล่าสุดดาวดังอย่างเหงียนคองเฟืองหัวหอกตัวสำคัญและแนวรับกัปตันทีมชาติเวียดนามได้ออกมากล่าวถึงเกมที่จะพบกันว่าถ้าผมติดทีมชุดนี้ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดและแน่นอนว่าผมจะยิงไทยให้ได้อีกครั้งคองเฟืองกล่าวกับสื่อท้องถิ่นสั้นๆว่าอย่างนี้ขณะที่ควงน็อกไฮแนวรับกัปตันทีมออกมากล่าวอีกว่าไทยกระสันที่จะเจอกับเราอย่างมากและนั่นแหละคือที่มาของผลการจับสลากที่มันออกมาอย่างนั้นในเอเชียนคัพครั้งที่ผ่านมาผมรู้สึกว่านักเตะไทยพยายามหาคำตอบว่าใครคือเบอร์หนึ่งในอาเซียนผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่การแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามจะคงอยู่เพื่อยกระดับแต่ละทีมในอนาคตและเกมกับไทยแน่นอนว่าจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยหวังว่าจะเป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึง2ทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนเพราะไม่ใช่แค่เราแค่ไทยเองก็ทำผลงานได้ดีในเอเชียนคัพครั้งที่ผ่านมาและใน4ปีที่ผ่านมานี้ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เขาพัฒนาขึ้นมามากแต่เราเองก็พัฒนาไม่แพ้พวกเขาเช่นกันยังไม่จบเท่านี้นะฮะในคิงคัพเวียดนามจะลงไปเล่นด้วยความไม่ประมาทแน่นอนว่าพวกเราให้เกียรติไทยแต่เราไม่ได้กลัวพวกเขาแม้มันจะเป็นเกมนอกบ้านก็ตามกัปตันทัพดาวทองกล่าวตบท้ายนะฮะสำหรับการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยถูกจับสลากประกบคู่เจอกับทีมชาติเวียดนามในรอบแรกในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:45 นะครับที่ช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32โดยผู้ชนะในนัดนี้จะเข้ารอบไปพบกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติอินเดียและทีมชาติกือบราเซานะครับเป็นนั้นว่าเวียดนามออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะถล่มไทยอย่างแน่นอนนะครับให้ทีมไทยเตรียมรับมือไว้นะฮะมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับการตัดสินใจอยู่ที่โค้ชสมยศกล่าวถึงเมืองทองกับทีมชาติไทยผลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะฮะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยถึงความคืบหน้าและความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่47ที่จะจัดขึ้นณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนนี้โดยพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการคิงคัพครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์
ทางสมาคมได้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการแข่งขันซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสนามช้างอารีนาของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีความพร้อมเชื่อว่าการจัดการแข่งขันจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้สำหรับทีมชาติไทยเรามีการเตรียมความพร้อมโดยสมาคมได้แต่งตั้งให้โค้ชโตยและโค้ชโชคเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวกรณีที่มีข่าวในสื่อต่างๆว่าทางสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะไม่ได้ต้องการให้ทางสมาคมเรียกผู้เล่นในสังกัดของตนนั้นส่วนตัวผมมองว่าสมาคมมีความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของผู้เล่นการเตรียมทีมหรือการฝึกซ้อมนั้นเป็นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของโค้ชและทีมงานสมาคมไม่เคยก้าวก่ายในส่วนนี้เราต้องการให้โค้ชและทีมงานมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกตัวผู้เล่นหรือการฝึกซ้อมต่างๆโดยที่สมาคมมีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นอยากให้โค้ชใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจเพราะโค้ชได้ออกไปดูตัวนักฟุตบอลโค้ชย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจมากกว่าสมาคมส่วนโค้ชจะตัดสินใจเลือกนักเตะในสังกัด SCG เมืองทองหรือไม่นั้นก็อยู่ที่โค้ชโตยและโค้ชโชคจะตัดสินใจนะครับโอ้โหโยนขี้ให้กับโค้ชนะฮะรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าสมาคมจะทำอย่างไรนะครับยังไม่จบเท่านี้นะฮะกรณีของมุ้ยนะฮะส่วนตัวผมมองว่านักกีฬาหลายคนเคยทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติถ้าเขายังมีความสามารถที่จะทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งชาติได้ก็อยากให้โอกาสเขาได้แสดงฝีมือหน่อยและพิสูจน์ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการเรียกฟอร์มที่ดีกลับมาได้ไงซึ่งมันเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและเป็นประโยชน์แก่สโมสรด้วยไม่ใช่เหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมในฐานะนายกสมาคมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพื่อให้มันมีผลกระทบกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของนักกีฬานั่นเองนะครับโดยสมาคมจะรับผิดชอบเรื่องทีมชาติก็จริงแต่นักกีฬาเป็นทรัพย์สมบัติของสโมสรถ้าสโมสรและสมาคมมีความขัดแย้งกันหรือไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมยังคงเคารพในความคิดและเชื่อว่าทางสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดคงจะมีเหตุผลอื่นอยู่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะฮะครั้งที่47นี้จะจัดขึ้นในวันที่5และวันที่8มิถุนายนนี้ณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยแฟนฟุตบอลไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่หน้าสนามแข่งขันและช่องทางออนไลน์ที่ thaiticketmajor.com นะครับรวมถึงมีรายการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทีวีไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับก็เป็นอันว่าสมาคมได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าเราไม่เกี่ยวอยู่ที่โค้ชขอมาถ้าโค้ชขอมาสมาคมก็จัดให้นะจ๊ะเรามาดูข่าวสุดท้ายกันดีกว่าครับโค้ชโตยรับมีชื่อมือขวา2คนก่อนเลือกลุยคัดบอลโลกโค้ชโตยนะฮะศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ยอมรับมีตัวเลือกในตำแหน่งมือขวาแล้ว2คนโดยเป็นคนไทยเพราะเข้าใจการทำงานด้านการสื่อสารมากกว่าเอาต่างชาติเข้ามาแต่ยังไม่ขอเลือกเนื่องจากต้องการลุยศึกคิงส์ครับครั้งที่47นี้ให้ได้เสียก่อนโดยจากกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะให้สิทธิ์โค้ชโตยกุนซือไทยนะครับชุดใหญ่เป็นคนเลือกผู้ช่วยโค้ชที่จะต้องมี A ไลเซนในการลุยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2แต่ในคิงส์ครับครั้งที่47ยังเป็นโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ที่จะรับบทมือขวาเช่นเดิมโดยล่าสุดโค้ชโตยนะฮะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วผมเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าอยากจะทำหน้าที่ของตัวเองในศึกคิงส์ครับครั้งที่47ออกมาให้ดีเสียก่อนยอมรับว่าเวลานี้มีอยู่ในใจแล้ว2คนทว่าต้องเลือกให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะฮะทั้งคู่เป็นคนไทยเนื่องจากผมมองว่าด้วยภาษาจะทำให้เข้าใจกันมากกว่าเสียอีกโดยโปรแกรมรอบ2นะฮะฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ประกอบไปด้วยนัดที่1วันที่5กันยายนนัดที่2วันที่10กันยายนนัดที่3วันที่10ตุลาคมนัดที่4วันที่15ตุลาคมนัดที่5วันที่14พฤศจิกายนนัดที่6วันที่19พฤศจิกายนนัดที่7วันที่26มีนาคมนัดที่8เป็นวันที่31มีนาคมนัดที่9เป็นวันที่4มิถุนายนและนัดที่10นะครับเป็นวันที่9มิถุนายนปี2020จนนู่นเลยนะครับผมโอ้โหไปไกลกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและก็โค้ชทีมชาติไทยด้วยนะครับสู้ๆครับคนไทยด้วยกันต้องเชียร์คนไทยสิครับและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคค่ำกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่14พฤษภาคม2562โดยชายว่าครั่งบอลไทยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้
สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ